โนค่ะอาร์คทีมาเกนตอบเพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะไอถามเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง Where do you live I live in on I live in on ไอตัวไหนแน่เนี่ยเอาใหม่เอาอีกครั้งหนึ่งทายเกน I live on Main live on mainไม่อยู่ในวัดเป็นคนเมนนะอย่าเมนเฉยๆนะอยู่เมนเผาเลยนะ I live on ตอบอีกครั้งนึงค่ะ ตอบอีกพยายาม I knew เอาเร็วๆธีรศักดิ์ชื่อถนนก็สอนนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ไม่สอนนะAVE ย่อมาจากอะไร Avenue ตอบใหม่ค่ะ Ask him again Avenue Where do you live I live on Main Avenue Give him a big hand ได้แล้วเห็นไหมคะไม่มีอะไรเกินความสามารถถ้าเราจะทำ Again Ask him againWhere do you live? I live on. On อะไร on อะไร E ย่อมาจากอะไรคะเมื่อกี้บอกเพื่อนได้เบาๆ หันใหญ่เลย อายเขาไม่น่าหน้าไม่อยู่กับกล้องหันหลังไปแล้วอายเขาไม่น่ะน่าหน้าอยู่นั่นน่ะ I live on eat 40 seconds. Eat นั่นแฟนเธอแล้ว eatI live on East 42nd Street. Street. Okay. Give him a big hand. นะ Now look at the next picture. ดูภาพต่อไปคนอื่นอีกนะคะคนต่อไปข้างหลัง Arthur. Where do you live? I liveซัสเอาเพื่อนบอกแล้วตกอะไรไปเพื่อนบอกแล้วตกอะไรไปตัวเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนบอกเอเวนิวค่ะซาวเอเวนิวอาร์เธอร์เกนถามอีกครั้งหนึ่งค่ะI live on South Avenue ค่ะโอเคถูกไหมคะโอเค give her big hands อ้าวอีกสักอันหนึ่งนะฮะอีกสักอันหนึ่งอาร์เธอร์I live on Maple Avenue. Okay, very good. Give her big hands. อ้าวพอตรงนี้ฝึกโอเคได้แล้วนะคะถ้าเราจะบอกถนนที่อยู่เราสามารถใช้ preposition คำว่า on นำหน้าถนนทุกถนนเลยไม่ว่าจะลงท้ายด้วย street ลงท้ายด้วย avenue ลงท้ายด้วย road ได้หมดเลยนะคะอ้าวไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะครูจะให้ลักษณะนี้มาชื่อนะคะชื่อสถานที่ restaurants ให้ชื่อถนนมาเอาไปใช้ในการตอบนะคะเป็น Maple Avenue ใช่ไหม Maple Avenue นั่นคำถามของครูจะขึ้นต้นด้วย are there แปลว่าอะไร are there มี are there ใส่ any เข้าไป are there any restaurants near hereนี่คำถามที่สองนะคะมีร้านอาหารอยู่แถวนี้ไหม near here อยู่แถวนี้ไหมนะให้บอกว่ามีแค่หนึ่ง yes มีค่ะ there is a restaurant มีร้านหนึ่ง on Maple Avenue อยู่ที่ถนน Maple Avenue จดตัวอย่างลงไปค่ะเดี๋ยวฝึกต่อนะคะฝึกต่อสักหน่อยหนึ่งวันนี้สอนไม่ยากนะคะอันแรกน่าจะได้ทุกคนนะคะนักเรียนก็จำวันนี้ก็สอนอีกตัวอย่างจดตัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวสีน้ำเงินของครูก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำไมคะเอามาตอบเห็นไหมมันตอบตรงนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ว่าเปลี่ยนตรงนี้นะคะเวลาตอบก็เปลี่ยนตรงนี้ลงไป
ตรงสีดำก็เหมือนกันนะคะให้เวลาจดวันนี้จดเยอะไหมคะประมาณครึ่งหน้านะประมาณครึ่งหน้านั้นวันหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะจดไม่เยอะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนักเรียนไม่ส่งเพราะว่าคุยตลอดเมื่อกี้ก็ว่างก็คุมไปนะคะก็คุมไปเป็นบางห้องพอเดินมามันว่าไงนักเรียนเฮ้ยๆๆครูจินมาแล้วครูจินมาแล้วแล้วนักเรียนก็เงียบนะฮะตอนแรกคุยกันยิ่งกว่าแมงวีแมงวันอีกพอบอกเฮ้ยๆครูจินมาแล้วเงียบนะฮะห้องไหนรู้ไหมคะห้อง5ส่วนห้อง6นะฮะห้อง6นี่คุยไม่หยุดดังตลอดชั่วโมงเลขเมื่อกี้เนี่ยจริงๆห้อง7เงียบเพราะครูคุมเข้มมีครูคุมเข้มอยู่เงียบอ้าวฝึกค่ะ Are there any restaurants near here? ฝึกค่ะ Are there any restaurants near here? เอาเร็วขึ้นค่ะ Are there any restaurants near here? อีก3ครั้งค่ะปลายทางด้วย Are there any restaurants near here? Are there any restaurants near here?Are there any restaurants near here? หมายความว่าที่ถามก็คือมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหม Yes. Yes. There is a restaurant. เอาแค่นี้ก่อน There is a restaurant. There is a restaurant on Maple Avenue. On Maple Avenue. Maple Avenue เอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้ Restaurant มีอยู่ร้านหนึ่งก็ใส่อะเข้าไปนะคะแต่ถามนี่มีบ้างไหมร้านอาหารเนี่ยอาจจะถามว่ามีหลายๆร้านก็ได้เพิ่งมีอยู่ร้านเดียวเอาตอบพร้อมๆกันค่ะ3ครั้งค่ะ Yes there is a restaurant on Maple Avenue อ่ะครั้งที่2ดีขึ้นเร็วขึ้น Yes there is a restaurant on Maple Street One more time อีกครั้งนึงค่ะ Yes there is a restaurantNow, pharmacies, questions, คำถามค่ะ pharmacies, เปลี่ยน restaurant เป็น pharmacy แล้วเหมือนกันเต้เลยถามค่ะ Are there any pharmacies near here? Again, are there any pharmacies near here? Very good, are there any pharmacies near here? ตอบเหมือนกันเต้เลยค่ะ Yes, there is a pharmacy onOn อะไรถนนอะไรให้มาแล้วดู Central Avenue Answer again ตอบอีกครั้งนึงค่ะ Yes there is a pharmacy on One more time ตอบอีกครั้งนึงค่ะ Yes pharmacyYes, there is a pharmacy on Central Avenue. Bank Street. ลองถามค่ะ Banks ถามก่อน Banks. Are there any banks near here? Ask again. ถามอีกครั้งนึงค่ะ Are there banks near here? Are there any banks near here? ตอบ Yes ตอบ No. ท้ายประโยคจะเป็นเสียงสูงเสียงจัตวาเอาตอบ Bank Street ถามตอบว่าไงคะ Yes there is a bank on Answer again ตอบอีกครั้งนึงค่ะดูกระดานแล้วตอบ Yes there is a bank on Bank Street กระดานหนึ่งครูคือจอทีวีนะติดโบราณใช้กระดาน Yes there is a bank on Bank Street Yes meThere is a bank มีธนาคารหนึ่ง on Bank Street อยู่ที่ Bank Street Malls เอาถามก่อน Malls Are there any malls near here? Answer is 42nd StreetYes, there is a mall on
นั้นในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราจะถามอะไรของเขานี่นะคะนะเดี๋ยวจะให้ฝึกอันนี้ convenience stores ร้านสะดวกซื้อ Sixth Avenue นะคะเวลาเราจะถามใครเราจะต้องการจะไปสอดแทรกเขาจะไปรบกวนเขาเราจะขึ้นต้นตามคนมีมารยาทด้วยคำว่า excuse me เช่นมีร้านสะดวกซื้อสักร้านอยู่แถวนี้ไหมเราจะขึ้นต้นด้วย is there ก็ได้ร้านสะดวกซื้ออะไรคะ a convenience store มีร้านอยู่นี้ไหมจะถามว่ายังไงคะ is there เอาธนาคารก็ได้ง่ายๆ is there อะไรคะ is there a bank near here againIs there a bank near here? Me ตอบไปเลยก่อนว่ามี Yes, there is อยู่ที่ Bank Street จะตอบเป็นคะ It's on Bank Street อีกสักอัน Convenience Store ร้านสะดวกซื้อถามแบบเดียวกันเลย A ถามว่าไงคะ Excuse me Is there a convenience store near here? ตอบว่ามี Yes, there isอยู่ถนนเพชรเกษมน่าจะตอบว่าไง It's on เพชรเกษม Road Very good ตอนนี้ไปฝึกเพิ่มเติมนะคะวันนี้ใส่มารยาทไปนิดนึงโดยขึ้นต้นที่จะสอดแทรกถามเขาว่าอะไรคะ Excuse me แล้วก็ตอบโดยใช้ถนนโอเคนะคะชั่วโมงต่อมาค่ะยังไม่จบนะคะเราจะเรียนเรื่อง Prepositions of Place ต่อนะคะให้เตรียมตัวมาแล้วจะเรียนเรื่อง Describing Location การบรรยายสถานที่เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยบ้างสรุปไม่มีอ่ะสรุปว่าเรียนอะไรไปบ้างวันนี้ใช้ Preposition คำว่า on บอกชื่ออะไรคะถนนการถามคำถามว่าอยู่ที่ไหนใช้คำถามว่าอะไรคะ Where อะไร Where do you live ถ้าอยู่ถนนไหน I live on ชื่อถนนนะคะแล้วก็มารยาทในการถามผู้อื่นควรจะขึ้นต้นด้วยคำว่า Excuse me วันนี้เรื่องไม่ได้มากนะคะไปทบทวนการบ้านมีไหมไม่มีเมื่อกี้ฝึกปักเป่าไปแล้วพรุ่งนี้ต่อนะคะโอเคคลาสThat's all for today. Goodbye. See you again.